สวัสดีครับอยู่กับช่องแปลนพาเราคือเก่านะครับเนาะผมจะเล่าเรื่องดินเก่านําเนาะนํามาใส่ใหม่ครับบางคนว่ามันบ่จะบ่ดีบ่งามนําเนาะก็จะมาใส่ครับดินเก่าที่ใส่แล้วนําเนาะก็ต้องเอามาโรยปูนขาวครับฆ่าเชื้อครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับเนาะโรยปูนขาวฆ่าเชื้อแล้วก็มักไว้นําเนาะมักไว้ผ่าคุ้มครับแล้วก็ซื้อดินตามท้องตลาดนําเนาะมาผสมนําครับเพราะว่าดินเฮาใส่ไปเรื่อยๆนี่ครับมันก็จะเบิดเสื่อมสภาพนะครับเนาะนี่ครับรากพืชต่างๆนี่ครับนี่ครับมันจะเฮ็ดให้เกิดเชื้อราครับมันก็ดีอย่างนึงครับเนาะเวลาเฮาไปปลูกเฮ็ดในดินโป่งครับแต่มันย่อยสลายไปแล้วมันก็เป็นปุ๋ยครับเนาะสิเป็นรากเขือรากพริกต่างๆที่เฮาปลูกในกระถางหรือในตะกร้าครับเนาะแต่เฮาเอาดินมาหมุนวนเวียนมาใส่คือเก่าครับเนาะนี่ครับก็ซื้อเป็นฝอยมะพร้าวครับเนาะฝอยมะพร้าวหรือดินต่างๆครับนี่ตามท้องตลาดครับเอาซื้อมาผสมครับเนาะผสมกันแล้วก็ขาเชื่อน้ําจังน้อยครับเนาะโรยปูนขาวหรือพวกเอาเป็นปูนขาวครับเนาะสารต่างๆครับเนาะที่ขาเชื่อในดินครับเนาะเชื้อราครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็ได้กรอกใส่ถุงแล้วครับเนาะเตรียมถาไปปลูกมะเขือครับเนาะหรือพืชต่างๆที่เฮาเตรียมที่จะปลูกครับเนาะอันนี้ใส่เป็นถุงครับเนาะถุงเป็นผ้าสักกลาดครับนี่ครับจะมีหูหิ้ว2ข้างครับเนาะนี่ครับก็ง่ายก็การต่อการคนใหญ่นะครับเนาะก็สะดวกสบายนะครับเนาะเป็นหยังคือบ่ใส่ถุงดําหรือถุงขาวนะครับแบบมีรูนะครับเนาะมันก็แล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่บางพื้นที่มันก็จะบ่มีนะครับเนาะตัวนี้ก็ใส่ได้ดนแน่นะครับเนาะใส่ได้ดนได้ทนครับบางเทื่อก็จะเป็นตะกร้านะครับเนาะตะกร้าบางคนก็ใส่เป็นถุงครับเนาะถุงดําถุงขาวครับแล้วแต่ครับแล้วแต่มักเนาะครับเนาะแต่ก่อนเอามาใส่ก็จะลืมโรยปูนขาวครับเนาะเพราะว่าดินเก่าที่เฮานํามาใส่ใหม่หมุนเวียนไปเรื่อยๆนี่นะครับมันจะเฮ็ดให้เป็นเชื้อราได้นะครับเนาะอันนี้ครับจะปรับประมาณนี้นะครับเนาะถ้าบ่โรยปูนขาวครับเนาะมันก็จะเป็นเฮ็ดให้เกิดเชื้อราหรือพืชต่างๆที่เฮาปลูกครับเนาะอาจเห็ดในหากเน่าหรือเป็นล่าอยู่ที่ลำต้นหรืออยู่ที่กิ่งได้นะครับเนาะนี่ครับสาเหตุที่ผมโรยปูนขาวนะครับเนาะโรยปูนขาวดินเก่านะครับเนาะที่นํามาใช้ใหม่นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าอาหารต่างๆนะครับเนาะที่มันเบิดไปเฮาก็ซื้อมาเพิ่มนะครับเนาะเป็นดินตามท้องตลาดนะครับเนาะซื้อมาผสมครับนี่ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเนาะแล้วก็เอามาใส่งานนะครับเนาะเตรียมจะปลูกพืชผักที่เฮาเตรียมไว้หรือกระถางหรือเป็นถุงดําถุงต่างๆที่เฮาเตรียมไว้ครับเนาะนี่ครับถ้าบ่โรยปูนขาวครับเนาะเพราะว่ามันเป็นดินเก่าครับเนาะต้องโรยครับคือว่าขาเชื้อครับเนาะแต่เกิดมันเป็นเชื้อราในรากในลําต้นนะครับเนาะหรือตามกิ่งตามใบนี่ครับมันก็ซอยได้นะครับเนาะซอยขาเชื้อในดินได้ครับกับมันก็แล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะบางคนก็จะบ่ใส่เลยก็ได้ครับแต่ต้นไม้ที่เฮาซื้อมาบางอย่างมันก็ราคาแพงครับเนาะจะไปฉีดแต่พวกสารเคมียากันราแบบพวกอันนี้ก็จะบ่ได้เนาะบางคนก็บ่มักนะครับมันเป็นเคมีครับเนาะบางคนก็จะมักชีวภาพครับบ่อยากใส่เคมีบางคนก็ใส่เป็นน้ําส้มขวนไม้หรือเป็นรักษาไปตามอาการครับเนาะบางคนจะบ่ใส่เคมีครับโดนๆจะใส่เคมีครับเนาะมันแล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะถ้าผู้เฮ็ดเป็นชีวภาพนะครับเนาะจะบ่พวกกระเตดอินซีนะครับพวกที่บ่ใส่เคมีเลยนะครับเนาะจะกระทิเฮ็ดเป็นพวกผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหยังนะครับจะมักไว้นะครับเนาะโดยใส่ผ้าครับคุ้มครับให้มันอบมันเอานะครับขี้งัวขี้วัวหรือมูลวัวมูลควายเฮานี่ครับเอามาผสมคลุกเข้ากับดินเฮาได้นะครับเนาะก็ให้ดีกับผ้าคุ้มไว้นําครับเนาะเพื่อว่าเม็ดตามมูลวัวมูลควายเฮานี่มันจังบ่ได้งอกขึ้นเวลาเฮาไปปลูกใส่กระถางครับเนาะมันจังสิบ่มีในหญ้าเม็ดหญ้าต้นหญ้าเกิดขึ้นครับเนาะก็ให้เอาผ่านครับเนาะมาคุมไว้ก่อนครับเนาะ15มื้อหรือ7วันครับเนาะจะประมาณนี้ครับจะดีสุดเลยครับเนาะครับทุกท่านนี้มันยังหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งแปลนพาเราหน่อยนะครับขอบคุณครับ